โตโยต้ารุ่นนี้เป็น Camry D4S ปี2018เครื่องยนต์ขนาด 2,000cc นะครับฉันก็อยากให้เธอเป็นแบบนั้นตลอดไปถังโดนัทขนาด54ลิตรตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งหัวเติมแก๊สนะครับอันนี้เป็นสวิตช์แก๊สนะครับสวิตช์กดเลือกน้ำมันกดเลือกแก๊สครับรุ่นนี้จะเป็น Camry D4S ปี2017นะครับที่เห็นสีหัวจะเป็นหัวฉีดแก๊สแบบเดี่ยวนะครับหัวฉีดตัวนี้มี4ตัวนี่เป็นตำแหน่งหม้อต้มแก๊สนะครับตรงนี้เป็นสวิตช์แก๊สนะครับแผ่นปิดโฟมตรงนี้ปิดได้เหมือนเดิมนะครับถ้าเลือกขนาดถังโดนัทขนาด54ลิตรแต่ถ้าเป็นขนาด62ลิตรจะนูนขึ้นมาแผ่นโฟมนี้จะปิดไม่ได้ครับนี่เป็นToyota Camryรุ่นเครื่องยนต์ 2500cc นะครับ DCS เหมือนกันตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์วัดแรงดันของแก๊สนะครับแรงดันที่อยู่ในท่ออยู่ประมาณ 1.3 บาร์ครับท่อแก๊สพวกนี้เราก็ใช้ท่อเกรดอย่างดีแคมป์เป็นแคมป์แบบหนีบแบบเดียวกับโรงงานผลิตรถยนต์เลยครับเป็นแคมป์แบบหนีบติดตั้งครั้งเดียวแก๊สไม่รั่วไม่ซึมใช้งานได้ยาวๆเลยครับ